พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชทรงกล่าวไว้ว่าปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ตั้งพื้นฐานดูบนทางสายกลางและไม่ประมาทคือให้ทำอะไรด้วยความพอดีไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปและไม่ต้องเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นในขณะเดียวกันต้องมีเหตุผลในการกระทำและมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับจากผลกระทบ กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครอบครัวสมียนมหาโชตยึดหลักพื้นฐานความพอประมาณความมีเหตุผลและปกทุกอย่างที่กินได้นางกอบรัตสมียนมหาโชตกล่าวว่าขณะนี้ตนเองทำแปลงปา่านี่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชซึ่งก่อนหน้านี้ทำไรายาสูบแต่เจอปัญหาฝนตกผิดฤดู ทำให้ไล่ยาสูบที่ทำอยู่ได้รับความเสียหายทําให้ตัวเองต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและสุดท้ายก็กลายเป็นหนี้ในที่สุดจากนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อทิเกษตรจังหวัดสุขโขทยัยเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งกลุ่มหมู่บ้านเข้าอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริอำเภอดอยสะเก็ดจ,จังหวัดเชียงใหม่และได้นำความรู้จากจุดนั้น มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองจํานวนสองไร่เศษค่ะก็แบ่งโซนก็คือว่าไปดูที่วยองไค้มาเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ทุกทุกกระบวนนิ้วของพื้นที่ต้องเป็นประโยชน์ก็ตัวเองก็มานั่งนั่งนั่งวิเคราะห์เขียนเขียนตัวเองนั่งคิดแล้วก็ลงมะนาวซึ่งเป็นพืชพืชพืชลายปี ฝรัลล่งอาจเป็นพืชลายเดือนแล้วก็ปลูกผักอายุสัน้นแล้วก็เป็นแนวรั้วคือถั่วพูและชะอมซึ่งตึง้งทํทำยังไงก็ได้ให้เงินเข้าบ้านทุกวันที่ได้ได้รับการอบรมมาก็มานั่งนั่งวิเคราะห์ด,ด้วยตัวเองแล้วก็ทําให้ได้เงินเข้าบ้านทุกวันอย่างน้อย20บาทก็เงินเราค่ะทาให้รู้คุณค่าของของเงินและ,ะโครงการของพระองค์ท่านที่ที่ท,ที่ท่านได้ริเริ่มมา ทำแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จว่าคือทำให้เราเนะี่ยมีไรายได้เข้าบ้านทุกวันอยู่ที่การใช้จ่ายของเราเองว่าเราจะเก็บเงินของเราที่ได้มาแต่ละวันเนี่ยไปทางทิศไหนแล้วเหลือเก็บเท่าไหร่โดยขณะดนี้นางกอบรัฐได้แบ่งพื้นที่เป็นแหล่งน้ำปล่อยป่านินปลูกพืชลายปีเป็นมะนาวพืชลายเดือนเป็นฝรั่ง และปลูกถั่วพูผักบุ้งกวางตุง้งเป็นพืชหลายวันทำให้มีรายได้เข้าบ้านทุกวันวิชัยสิทธิพันธ์ถ่ายภาพกิษณะกิ่งแก้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทยัย